ปัจจุบันวันนี้เขาเรียกเป็นสวงขี้ยุนะฮะถ้าเป็นภาษาไทยก็ว่าสวงกหกนะคือทำไมไม่ชื่อดังนี้ล่ะเพื่อไอ้เขาบอกว่าจะเอาชมเผ่ามาดูแต่ผมว่าถ้าเผ่าอื่นมาดูได้แต่ถ้าเป็นเผ่ามองไม่ต้องเอามาอาจารย์เขาว่าอ้าวคุณไปมองแล้วทำไมคุณไม่ให้มองมาดูเหรอผมว่ามองมาดูนี่มองจะบอกว่าเออสวนนี่ไม่ใช่ท่านจริงท่านเหมือนเป็นเด็กเล่นเป็นสวนขี้จูผมว่าเออถ้าอย่างนั้นผมจะตั้งชื่อไว้สวนขี้จูนะครับต้องเป็นอย่างนี้เป็นใบมานะครับตอนนี้ที่เขามองเห็นว่าเออตอนนี้ไม่ใช่สวนขี้จูแล้วเพื่อนเดียวกันฮะเขาบอกว่าตอนแรกเรานึกว่าเป็นผู้นางคนหนึ่งแล้วทำไมทำงานแบ่งเด็กเล่นแต่ตอนนี้ไม่ใช่เล่นแล้วเพราะทุกอย่างอยู่ในนั้นที่ไม่ใช่สวนขี้จูคือเขาไม่ได้ลงทุนอะไรอย่างใช่อย่างเลยนอกจากว่ามีผลผลิตออกมาก็เหมือนว่าเราไปเก็บฟรีแล้วไปขายได้ฟรีต้องทุนก็ไม่ต้องมีอย่างนี้เราคล้ายๆเหมือนเราไปเก็บของป่าขายด้วยอย่างนี้เลยเขาได้ชมเชยว่าเอออันนี้ไม่ใช่สวนขี้จูแล้วที่สวนขี้จูคือมีแต่ชื่อเท่านั้นเองตัวสวนเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็เข้าใจอย่างนี้นะครับตอนแรกที่นั้นผมปลูกมาผมนึกว่าแต่ก่อนนี้ปู่ย่าตายายเขาย้ายมาจากเมืองจริงเขาชอบยอบย้ายจากดอยนี้เสร็จแล้วย้ายแบบดอยนี้แต่ทุกวันนี้เราคิดว่าไม่มีที่ย้ายละไม่มีที่ไปละสวนก็ไม่มีละที่ดินก็จะกัดละเพราะฉะนั้นผมจะเป็นต้นทางอย่างนี้ทางแปลว่าเราจะทำอะไรเราทางให้เป็นขั้นบันไดรักษาดินเราจะปลูกพืชต้องใช้พืชยืนต้นถ้าพืชลงลุกปีต่อปีบางทีอาจจะสินค้าจะไม่ค่อยแน่นอนผมจะได้ปลูกไอ้พืชยืนต้นนะครับส่วนมากจะเป็นกาแฟอะโวคาโดแล้วก็มะม่วงเลนจีสามอย่างนี้เป็นหลักนะครับแล้วนอกเหนือนั้นก็เป็นยาสมุนไพรเพราะนั้นก็เราจะมาใช้ส่วนตัวในบ้านด้วยส่วนมากผมจะไปทานแบบว่าไปตักกินหรือว่ามีญาติเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปตักญาตินี่หน่อยๆหรือบางทีแปลงที่ไม่ค่อยสะอาดหรือไม่ค่อยสวยหรูแล้วก็ต้องไปเอาใบไม้นั้นกรวดแล้วก็ไปดูแค่นั้นเองไม่ได้ไปถามไม่ได้ไปใช้จกบุกแค่นั้นไม่ได้ทันปุ๋ยไม่ได้ใช้เราใช้ส่วนมากจะใช้ปุ๋ยข้อแต่ว่าน้อยที่สุดส่วนมากจะใช้ใบไม้นั้นนะของธรรมชาตินะครับ